ายเลือดยามาดาต้องไม่มีเหลืออยู่บนแผ่นดินเองคือคนสุดท้ายจุดเริ่มต้นของการทำอโยธยามหาละรวยเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราอยากจะเล่าชีวิตวัยรุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัยรุ่นสมัยนั้นทำอะไรใช้ชีวิตยังไงมีความเป็นอยู่อะไรยังไงอ๋อเจ้ามาที่วัดนี้บ่อยหรือตอนที่เตี๋ยกับแม่อยู่เพลามาส่งข้าวที่บางกระจะแม่ชอบพาข้ามาไหว้พระที่วัดนี้ข้าเองอ๋อสร้อยพี่ใหม่รู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ดราม่าก็ดราม่าเฟื่องฟูมากหรูหรามากสีสันของยุคเนี่ยพี่ใหม่ว่ามันชัดเจนแล้วก็ออกไปในทางจัดจ้านเพราะฉะนั้นเลยเลือกที่จะเล่าในยุคของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เอามาใส่ไว้ในหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวแบ็คกราวด์ของเรื่องโปรดักชันดีไซน์พี่ใหม่รู้สึกว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นยุคเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นการจะใส่อะไรไปทุกอย่างมันก็จะดูหรูหราฟูฟ้าสีสันจัดจ้านเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเพราะเป็นยุคทองของอยุธยาพี่ใหม่ก็ตีความง่ายๆว่าเราทำหนังวัยรุ่นให้ตัวละครดูหน้ามองไว้ก่อนพระนางดูสวยหล่อดูถูกใจวัยรุ่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาลงตัวที่เจมจิกับน้องโบเมลดาแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนที่เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกกลุ่มวัยรุ่นเพื่อที่จะเป็นตัวชูโรงในหนังเรื่องนี้ให้เราได้อาซิมมึงทำความเข้าใจใหม่นะรุ่นนี้เขาไม่เรียกหญิงไม่ได้เรียกตีนงั้นเลยเราก็ต้องนั่งคุยกันว่าไหนๆเราจะจับยุคนี้มาเล่นแล้วเนี่ยความหลากหลายอย่างที่บอกมันก็จะมีแบบว่าไทยจีนแขกฝรั่งเพราะฉะนั้นเราจะใส่ทุกอย่างเข้าไปในหนังให้อย่างลงตัวเวทน้ำหนักดีๆอย่างโรงชำเลาของเรามันก็จะมีกลิ่นของจีนๆหน่อยเพราะเรารู้ว่าเจ้าของโรงชำเลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจีนดีไซน์จีนมาหรือว่าตลาดผ้ามันจะมีกลิ่นแขกมีอะไรอย่างนี้อยู่เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของยุคสมัยในกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์ที่มันสามารถทำให้เราได้เล่าหลากหลายเชื้อชาติแบบนั้นได้แล้วก็เล่าออกมาอย่างสนุกครับอินสปายมาชัดเจนมากขุนแผนพี่ใหม่รู้สึกว่าขุนแผนใช้คาถาอาคมในการไม่ว่าจะต่อสู้หรือจะจีบผู้หญิงจีบกันยังไงอ่ะต้องใช้คาถาอาคมต้องใช้เล่นของกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่สมัยก่อนหรอกสมัยนี้พี่ใหม่ก็เห็นเขาใช้กันหนังเรื่องนี้มันก็เลยต้องเอาเรื่องของคาถาอาคมเนี่ยมาใช้ในการจีบสาวจีบผู้หญิงอ๋อเจ้าจะทำอะไรคะไม่ต้องใช้มนต์คาถาแค่ให้หัวใจเธอมาทั้งหมดใจ